ครับเริ่มต้นของบริษัท SMS เมื่อ30ปีก่อนนี้มีการลงกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทเวเบ้พัสดุธานีและกลุ่มบริษัทชุมชนจำกัดซึ่งเป็นผู้ส่งออกมันเม็ดแต่มันเส้นรายใหญ่ของประเทศไทยในขณะนั้นครับเวเบ้และมัสตานีจากญี่ปุ่นเห็นว่ามันฝรั่งนั้นมีคุณภาพดีสามารถทำเป็นมันฝรั่งแปรรูปได้จึงชวนเรามาเข้าหุ้นกันตั้งโรงงานมันฝรั่งแปรรูปครับเราก็ตั้งโรงงานมันฝรั่งแปรรูปขึ้นมาเมื่อ30ปีที่แล้วที่ปทุมธานีเราก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเราได้รับความร่วมมือจากลูกค้าและผู้ถือหุ้นคือมัสดท่านนี้และเอาไว้ได้เพื่อให้เทคโนโลยีเราเดี๋ยวนี้ทำให้เรามีชื่อเสียงในการผลิตมันฝรั่งแปรรูปของประเทศไทยเราเริ่มต้นจากเอ็กซ์เพิร์ทที่ทางเนเธอร์แลนด์ส่งมา1ท่านนะครับแล้วก็มีผมนะครับเป็นหัวหน้าโครงการมีดับแมน1คนนะครับแล้วก็มีเอนจิเนียร์จากบริษัทในเครือนะครับจากน้ำมันพืชธนากรก็มีแค่นี้แหละครับ4คนนะครับถึงแม้เราจะเริ่มต้นจากคนแค่ 3-4 คนนะครับก็ผมว่าเราก็สามารถทำได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทำให้โรงงานเนี่ยสามารถทำเสร็จได้ตามกำหนดระยะเวลาก็หลังจากที่เราทำที่ปทุมนะครับอยู่หลายปีก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปเริ่มต้นที่ชัยภูมิเพราะว่าเป็นแหล่งพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่แหล่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับมันน่าจะถึงเวลาที่เราจะทำตลอดทั้งโปรเซสก็คือทั้งอัพสตรีมแล้วก็ดาวน์สตรีมอัพสตรีมก็คือการเอาหัวมันสดมาโม่นะครับเพื่อให้ดำแป้งแล้วก็เอาดำแป้งเนี่ยมาทำโมดิฟายสตาร์ทโดยตรงเลยทางการตลาดมองว่ามันมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มองว่ากำลังการผลิตที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็เกือบจะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ทางผู้ถือหุ้นก็เลยคิดที่จะขยายงานต่อไปในภาคอีสานซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางท่านประธานเองก็มองว่าถ้าเราไปทำที่บุรีรัมย์เราก็น่าจะมีส่วนผลักดันให้เกษตรกรที่บุรีรัมย์เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถขายมันสำปะหลังได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลนะขณะเดียวกันบริษัทเองก็มีวัตถุดิบที่ดีที่จะใช้ในการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราไปเลือกทำเลที่บุรีรัมย์เราเริ่มต้นจากงาน QC นะซึ่งมีพนักงานอยู่ด้วยกันแค่4คนเท่านั้นปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ขยายงานขอบข่ายของ QC จนมาเป็น R&D แล้วก็มาเป็นApplication Research เนี่ยมีพนักงานเป็นปริมาณจำนวนมากนะถึง40คนนะก็จะเห็นว่าเราได้ทุ่มเททรัพยากรทางด้าน R&D นี่เป็นอย่างมากเราได้พัฒนานะหรือก็หาเซลล์เอเจนต์จนกระทั่งมีตัวแทนจำหน่ายนะครอบคลุมภูมิภาคทุกภูมิภาคอย่างไรก็ตามขอบคุณเซลล์เอเจนต์ต่างๆดิสทริบิวเตอร์ต่างๆในปัจจุบันในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะเราได้ทำงานร่วมกับทางตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ได้มีการพัฒนาร่วมกันถึงทั้งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความหลากหลายมากนะซึ่งก็ได้พัฒนาการค้าของเราเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในบริษัทนี้นะคะก็คือว่าบริษัทนี้เนี่ยเป
ิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ไต่เต้าขึ้นไปได้สูงเท่าที่เราจะสามารถขึ้นไปได้30ปีที่ผ่านมานี้เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะฮะอุปสรรคก็เยอะแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักวิธีที่จะนำไปใช้ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความยากลำบากมากแต่ว่าพนักงานทุกคนก็ได้ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ฝ่าฟันกันมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราเติบโตมามีถึง3โรงงานนะคะอันนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันมานี้เนี่ยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทในแง่ของบริษัทแล้วนี้ความภาคภูมิใจของเราก็คือภูมิปัญญาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราทำให้เราประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ค่ะ30ปีที่ผ่านมาเราไปตั้งโรงงานที่ชายภูมิมีแต่ไร่นาเฉยนะวันนี้30ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราได้ขยายจากกรุงธานีไปยังชายภูมิเราขยายอย่างรวดเร็วมากก็เป็นความภูมิใจของพวกเราที่ได้รับความสำเร็จความสำเร็จพวกนี้ก็ได้มาจากความร่วมมือของพาร์ทเนอร์เราและลูกค้าที่ใช้สินค้าเราและมีความติดใจในสินค้าของเราตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมาเราได้ผ่านทุกผ่านยากมาด้วยกันกับพนักงานของเรา SMS นี้ประสบความสำเร็จได้ก็พวกพนักงานเราให้ความปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ต่อบริษัทในโอกาสนี้ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ